ครับวันนี้ก็มาเที่ยวที่ใหม่นะครับไม่ได้เอาสมอลทอล์กลงมาอาจจะเสียงเบาหน่อยกำลังจะไปดูเขาให้อาหารหมานะครับหมาประมาณ100ตัวเดี๋ยวดูกันว่ามันจะประมาณไหนครับก็พามาเที่ยวชาโตเดแฟนนี่นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันเขาเป็นยังไงเขามีให้อาหารหมาด้วยพามาที่นะครับอันนี้คาสเซิลใหญ่มากฝนนั่นตกนะครับเดี๋ยวรอเขาจะให้อาหารหมาประมาณ11โมงครึ่งนะครับหมาประมาณ100ตัวนะครับตอนนี้ฝนนั่นตกมาหลบอยู่ใต้ต้นไม้ตอนนี้ก็อีกด้านนึงอีกฝั่งนึงของแคสเซิลนะครับฝนตกยิ้มๆนะครับไปปล่อยแดดไม่มีอะไรเสียดายภาพไม่สวยนี่ครับหันจนถึงเลยเดี๋ยวเราก็จะดูเขาให้อาหารหมานะครับหมาเป็นร้อยเลยเดี๋ยวมาดูว่าเป็นไงร้อยให้อาหารมาดิแต่ไม่ดุนะครับยื่นมือเขาไม่ได้อีกประมาณ10กว่านาทีเดี๋ยวจะให้อาหารแล้วจากดูให้อาหารหมาเสร็จคนก็จะเดินเข้าไปดูห้องในกันนะครับแต่ผมขี้เกียจเข้าปวดขี้มากหาที่ขี้ก่อนขี้เสร็จแล้วนะครับรอเพื่อนๆออกมาก็จะไปที่ใหม่แล้วนะครับก็เราไม่มีอะไรปิดบังแล้วทั้งทั้งโอเคครับก็จะไปที่ใหม่แล้วนะครับฝนตกมาให้ชุ่มฉ่ำให้หัวเปียกให้หัวแฉะแล้วเราก็จะไปที่ใหม่กันแล้วเหลือประมาณอีกที่นึงครับก่อนที่จะนั่งรถไฟกับฝรั่งเศสครับเดี๋ยวที่ที่2จะพาไปดูชาโตเดชัมโบนะครับมันจะเป็นน้ำรอบๆชาโตนะครับเคยมาเมื่อปี2005แล้วครั้งหนึ่ง
เมื่อก่อนไม่เคยอัดคลิปเมื่อก่อนไม่ได้เล่นโซเชียลโอเคเดี๋ยวมาดูบรรยากาศพอดีเพื่อนมากันหลายคนด้วยก็เลยพาเพื่อนมาเที่ยวโอเคครับเดี๋ยวมาดูว่าข้างในจะเป็นยังไงนี่นะครับวิวจากด้านไกลนะครับอยากไปดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงมาดูมุมด้านไกลก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นชาโตเดอแชมโบนะครับเป็นวังหนึ่งของคิงที่นี่นะครับสมัยก่อนเขาเคยอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับรีบเพราะมีเวลาแค่ชั่วโมงนิดๆอันนี้ราคาเช่ารถจักรยานนะครับมีรถกอล์ฟแบบนี้กับรถจักรยานนี้นะครับเดี๋ยวจะเช่ารถกอล์ฟนั่งรอบๆกันนะครับนี่ครับเราก็นั่งรถชมนะครับรอบๆนี่ครับอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ขับประมาณนี้แหละกำลังดีนี่โอ้ยสวยงามนะครับอันนี้เคยเป็นวังเก่านะครับของคิงสมัยก่อนนู้นนะครับตอนนี้ก็เป็นประธานาธิบดีแล้วอากาศดีมากฝนหยุดแล้วสุดยอด